สมาคมนักข่าวพัทยาร่วมสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาและกลุ่มคนข่าวภาคตะวันออกจัดโครงการแบ่งปันน้ำใจจากทะเลสู่ยอดดอยชลบุรีอำเภอพานจังหวัดเชียงรายมอบเครื่องเรียนชุดกันหนาวรองเท้าและทุนการศึกษาโดยเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาพระครูปลัดธรรมานุวัฒน์ตนชัยเตชปัญโยหรือหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชอเมืองแปดริ้วพร้อมด้วยนายอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวพัทยาภายใต้การนำของนายอัมพรแสงแก้วนายกสมาคมนักข่าวพัทยารวมทั้งนายไพบูลย์เสริมศาสตร์นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาและกลุ่มคนข่าวภาคตะวันออกนอกจากนั้นยังมีดาราชื่อดังอย่างไนกี้นิธิดลป้อมสุวรรณน้องถูเจชลัตตันติจิบูลน้องน้ำตาลวิราชินีรัตนนัยและน้องอะตอมปิยวัฒน์กุลพันธ์กัลยากรได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนชุดกีฬาชุดเสื้อกันหนาวรวมถึงรองเท้าขนมและของเล่นให้กับโรงเรียนริมวัง1และโรงเรียนริมวัง2โดยทั้ง2แห่งนะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่บนภูเขามีนักเรียนเป็นคนไทยและชาวไทยภูเขาโรงเรียนทั้ง2แห่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงปฐมศึกษาปีที่6มีครูเพียงโรงเรียนละ4คนเท่านั้นมีนักเรียนรวมกันจำนวน62คนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงปฐมศึกษาปีที่6นอกจากนั้นยังมอบสิ่งของต่างๆให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานที่มีโรงเรียนอยู่ในการดูแลและมีเด็กเล็กอีกเกือบ200คนตามโครงการแบ่งปันน้ำใจจากทะเลสู่ยอดดอยชลบุรีเชียงรายทั้งนี้นายอัครวิทย์เตภาสิทธิ์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าได้เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์การเรียนชุดกีฬาขนมและของเล่นให้กับผู้บริหารองค์การส่วนตำบลเมืองพานขณะที่พระครูปรัตธรรมานุวัฒน์ตนชัยหรือหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชอเกจิชื่อดังได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนพร้อมทั้งนำพระที่ปลุกเสกแจกจ่ายให้แก่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพานครูและผู้ใจบุญที่เดินทางร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับเด็กเล็กชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้านนายไพบูลย์เสริมศาสตร์นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาจังหวัดชลบุรีและนายขวัญเลิศพาณิชย์มาศประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสื่อมวลชนศรีราชาจังหวัดชลบุรีบอกว่าการจับมือร่วมกันของสื่อมวลชนในจังหวัดชลบุรีครั้งนี้ถือเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่สื่อมวลชนในพื้นที่ได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเดินทางไปยังยอดดอยจังหวัดเชียงรายสมาคมได้รับการสนับสนุนสิ่งของจำนวนมากจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆบนยอดดอยครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมของสมาคมนักข่าวพัทยาครับจะจัดเป็นทุกปีครับปีนี้ก็ร่วมกับสมาคมนักข่าวศรีชาแล้วก็องค์กรต่างๆหลายๆภาคส่วนที่มาร่วมกันก็มอบใหอุปกรณ์พวกเครื่องกีฬาขนมอะไรเงี้ยก็ให้เด็กครับก็จะได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนอะไรเงี้ยครับครับสวัสดีครับผมนายธงชัยยรัตน์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนดีวังสองนะครับวันครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางชมรมคนข่าวนะครับภาคตะวันออกนะทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้มาจัดกิจกรรมนะครับมอบความสุขให้กับเด็กๆในโรงเรียนดีวังสองแห่งนี้นะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็มีนักเรียนจำนวน21คนนะครับแล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กนะครับที่เป็นที่ตั้งของศูนย์เด็กเล็กบ้านผาวีนะครับซึ่งมีเด็กอีก9คนนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มามอบสิ่งของนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในวันนี้นะครับคุณไพบูลย์เสริมศาสตร์นะคะนายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาค่ะพูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้นิดนึงค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆองค์กรนะครับที่ให้ความรักความเมตตากับเด็กๆนะครับซึ่งโครงการปันน้ำใจจากทะเลสู่ยอดดอยของสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาร่วมกับสมาคมนักข่าวพัทยาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางมาในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ลำบากมากนะครับลำบากจริงๆทั้งลงหน้าผาทั้งขึ้นทางชันอะไรต่าง
แต่พวกเรามีความตั้งใจนะครับพวกเรามีความตั้งใจอย่างแท้จริงนะครับที่จะนำสิ่งของนะครับที่องค์กรต่างๆรวมทั้งของพวกเรามามอบให้กับเด็กๆซึ่งในครั้งนี้พวกเราประทับใจมากนะครับประทับใจเป็นอย่างมากเด็กๆดีใจปลื้มใจแล้วก็ฝากขอบคุณองค์กรต่างๆที่ให้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีและองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ผมเองในนามของนายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาและสมาคมนักข่าวพัทยาก็กราบขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามครับขอบคุณครับก่อนที่เราได้เอ่ยไปนะคะขอบคุณแล้วก็ยังมีทั้งส่วนบุคคลนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะการเดินทางของทั้งสองสมาคมในครั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะคะแล้วก็เราจะปิดท้ายกันที่ภาพบรรยากาศประทับใจให้ได้ชมกันค่ะThank you.